มันต้องมีคนจับคนหนึ่งแล้วอ่ะอย่าพึ่งไปเลยนี่หนูฟังหนูได้แล้วหนึ่งสองสามปั๊บใครเป็นคนเลือกอดมีบ้านใหม่ได้ฉันหลงก็บอกว่าจะให้อยู่บ้านหลังใหญ่ใหญ่ไงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ในรายการร้อยแก้วแก่กองอีกแล้วค่ะวันนี้แก้วจะมาบล็อกกงให้ฉันหลงฉันหลงก็คือกระรอกของไอ้แก้วนั่นเองป้าเออเอาเลยเอาเลยก็ป้าป้าจะแกะทำไมอ่ะมีปัญหาป่ะล่ะมีปัญหามีปัญหาเหรอยกเดี๋ยวยกน้ำหนักอ่ะโอ้โหหนักมากคือกระรอกตัวนี้เดียวแต่กงใหญ่ใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโยนลงมาด้วยป้าทำอะไรลงไปเนี่ยเราทำอะไรลงไปอ่ะโอ้นิ้ว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 โอ้โอ้นิ้วนิ้วนิ้วโอ้ไอแผ่นเหล็กคล้ายๆบันไดแบบนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วก็วางดีๆครับลูกเดี๋ยวมันจะไปข่วนเอาแล้วมันคืออะไรแบบว่าไม่เข้าใจไม่เคยต่อโกงอ่ะป้าก็ไม่เคยเหมือนกันแล้วป้าเคยเลี้ยงหมาไม่ใช่หรอยังไงต่อได้ไหมป้าจะต้องช่วยไหมหรือป้าไม่ต้องต่อได้ป้าแต่แค่แกะออกมาไม่เป็นที่เราซื้อมาเนี่ยนะเราก็ดูว่าเขาบอกให้ยกขึ้นมาได้เลยสองสามยกไม่ใช่ยกไม่ได้เดี๋ยวก่อนเขาบอกให้ยกขึ้นมาได้เลยแล้วก็งานยากแล้วคราวนี้ได้อ๋อนี่เป็นอย่างนี้แล้วหนูก็จะเข้าไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอ้อันนี้เธอไปโอ้โหคือวันนี้เราอยู่บ้านกันแบบว่างมากไม่ได้ใช่ไหมว่างทีไรก็ต้องมาทำนี้ใช่ไหมอ๋อดูแลให้เลยแก้วไอ้จ้าหัวสูงอ่ะอย่างนี้แล้วเอาตรงนี้เกี่ยวเข้าดิสนุกแม่มันต้องมีคนจับคนนึงแล้วอ่ะอย่าเพิ่งไปเลยต้องเกี่ยวอย่างนี้ใช่ไหมนี่หนูฟังหนูได้แล้วเฮ้ยได้อะไรของแกวะไม่มันต้องเกี่ยวกันมีให้เกี่ยวตรงนี้มีเราให้เกี่ยวเกี่ยวใช่เราต้องเกี่ยวป้าจับก่อนนะหนูเกี่ยวเดี๋ยวป้าจับก่อนมันยากอะไรหมูตู้เลยเนี่ยมันยากแค่ทำคนเดียวป้าช่วยจับด้วยกันถ้าลูกทำคนเดียวต้องเข้าล่างเข้าก่อนหรือเปล่าลูกเข้าล่างเข้าก่อนป้าช่วยจับข้างบนมาเกี่ยวไว้ก่อนเออระวังนิ้วนะนิ้วเอาไว้นะโอ้โหเดี๋ยวป้าช่วยดีไหมเอางี้แล้วแก้วเดี๋ยวป้าช่วยดีกว่าแต่ป้าไม่ต้องทำไมอ่ะหนูทำเองว่านี่คือกระรอกของเนื้อหนูทำเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราคุยกันแล้วนี่ไม่ใช่เหรออะไรแก้วว่ากระรอกของป้าป้านี่เหรอก็กระรอกของหนูอันนี้ของหนูแล้วของหนูตอนที่จ่ายตังค์ไม่เห็นจ่ายตังค์อ่ะอ๋อก็ป้าป้าเป็นแผนกซัพพอร์ตเนี่ยหนูเป็นแผนกเลี้ยงแผนกเลี้ยงมันออกมาไม่ได้แน่มันอ่ะออกไม่ได้แน่ที่ไหนล่ะป้าว่าเรามีผิดพลาดแล้วล่ะลูกยังไงอ่ะรู้สึกเหมือนกับป้าไหมว่ายังไงอ่ะฮะทำไมอ่ะเฮ้ยฮะเฮ้ยคุณอะไรเฮ้ย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 เฮ้
เนี่ยมันกว้างเท่าหัวมันเลยอ่ะใหญ่กว่าตัวเลยมันบีบตัวมาได้เลยใครเป็นคนเลือกป้าไงก็ตอนเลือกอ่ะแม่เป็นคนบอกว่าเอาใหญ่ๆก็ในภาพไม่เห็นมีรูปหนูแฮมสเตอร์ในนั้นเลยเออมันใหญ่เกินไปป่ะเนี่ยอดมีบ้านใหม่ได้ฉลองก็บอกว่าจะให้อยู่บ้านหลังใหญ่ไงคือครั้งแรกป้าที่เลือกไอ้กรงใหญ่ๆนี่เพราะอะไรรู้ป่ะป้าจะให้หนูเข้าไปนั่งเล่นกับมันข้างในโอ้เออแล้วป้าก็จะขังไว้ใช่เป็นแผนป้าเองใช่ใส่ไม่ดีนะอ่ะป้าฉลองไปคิดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไม่ได้บ้านใหม่แล้วเป็นไงบ้างเล็บเมื่อกี้ตัดเล็บเป็นไงเมื่อกี้ตัดเล็บไม่ค่อยแหลมมากแล้วต้องไปตะไบต่อหน่อยนะลูกนะไม่ฉลองมานี่มาป้าเสียตกมากเลยป้าถึงมือเดียวด้วยอ่ะงั้นไปเก็บของบ๊ายบายนี่เกจบแล้วเป็นอย่างนี้เราใช้มุ้งลวดกันไม่ได้หรอคือมุ้งลวดมันกันยังไงล่ะมุ้งลวดมันก็กัดได้ลูกไม่มันไม่เหมาะลูกเออเราต้องไปเปลี่ยนถ้าใครมีความรู้เรื่องกรงของกระรอกนะคะว่าต้องเท่าไหนก็คอมเมนต์บอกอะไรกันหน่อยนะคะเฉลิมจะได้มีบ้านของกับเขาสักทีน้องเฉลิมเนาะก็อยากมีบ้านเนาะใช่ไหมครับอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้เลยแหละเจ้าด้านน่าชมชมถ้าตัวถ้าหนูวาดไปอย่างดูครับ